The Best in You ตั้งใจเสนอเรื่องเล่าชาวญี่ปุ่นตำนานของชายผู้ต้องการความเป็นอมตะกาลครั้งหนึ่งนานและนานมาแล้วยังมีชายคนหนึ่งเขามีชื่อว่าเซนทาโร่ส่วนนามสกุลของเขานั้นมันแปลว่าเศรษฐีหากแต่เขาก็ไม่ได้เป็นเศรษฐีหรือร่ำรวยอะไรมากนักหรอกแต่ถึงกระนั้นก็ยังเรียกว่าเขาห่างไกลจากคำว่ายากจนมากนักเขาได้รับสมบัติจากพ่อของเขาและใช้ชีวิตอย่างสบายๆโดยไม่สนใจที่จะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันจนกระทั่งเขามีอายุได้32ปีแต่แล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งโดยไม่รู้เหนือรู้ใต้ความตายและโรคร้ายกลับคืบคลานมาหาเขานี่ทำให้เขารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งข้าควรจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเขาพูดกับตัวเองและพูดต่อไปว่าข้าควรจะมีชีวิตอยู่สัก5หรือ600ปีเป็นอย่างน้อยและไม่ต้องป่วยเป็นอะไรเลยนี่แหละจึงจะดีชีวิตปกติของคนทั่วไปนั้นช่างสั้นนักจากนั้นเขาก็เริ่มสงสัยมากขึ้นว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เขาจะมีชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายใช้จ่ายอย่างประหยัดเพื่อที่ตัวเองจะมีชีวิตอยู่ต่อไปให้นานเท่านานตามที่ต้องการเซนทาโร่นั้นเคยรู้เรื่องราวมามากมายเกี่ยวกับประวัติของจักรพรรดิผู้มีอายุยาวนานเป็นพันปีหรือจะเป็นเรื่องของเจ้าหญิงยามาโมโตะผู้ที่ถูกกล่าวขานกันว่ามีอายุยืนถึง500ปีซึ่งนี่ถือเป็นผู้ที่มีอายุยาวนานที่สุดที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์อีกเรื่องที่เซนทาโร่เคยได้ยินมาก็คือเรื่องของกษัตริย์ชาวจีนคนหนึ่งผู้ที่มีนามว่าชินโนชิโกะเขาคือหนึ่งในผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนเขาคือผู้ที่สร้างพระราชวังอันใหญ่โตมโหฬารและแทบจะเรียกได้ว่าอะไรก็ตามที่เขาปรารถนาในโลกล่าเขาสามารถมีมันได้ทั้งนั้นหากแต่อย่างไรเสียความสุขความสมบูรณ์ทั้งหลายก็ยังถูกปิดกั้นเอาไว้ด้วยความทุกข์หนึ่งนั่นก็คือสักวันหนึ่งเขาจะต้องตายและทิ้งทุกสิ่งอันที่มีเอาไว้ในโลกนี้ทั้งหมดเมื่อชิโนชิโกะเข้านอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าวันแล้ววันเล่าที่เขาก้าวเข้าใกล้ความตายเข้าไปทุกทีสิ่งที่เขาคิดถึงตลอดเวลาก็คือถ้าเพียงแต่ข้าจะค้นพบยาวิเศษที่จะทำให้เป็นอมตะแล้วล่ะก็ข้าคงจะมีความสุขได้มากกว่านี้ด้วยความยิ่งใหญ่แห่งอำนาจที่มีจักรพรรดิจึงได้เรียกประชุมเหล่าเสนาข้าราชบริพารของพระองค์ทั้งหมดให้เข้ามาเฝ้าในเช้าวันหนึ่งจากนั้นทรงถามไปว่าพวกเจ้าทั้งหลายมีใครที่เคยได้ยินหรือรู้จักเกี่ยวกับยาอมตะบ้างหรือไม่โจฟุกุหนึ่งในทหารเก่าแก่ขององค์จักรพรรดิได้พูดขึ้นว่าข้าแต่องค์จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ข้าพระองค์เคยได้ยินมาว่าไกลออกไปณดินแดนอีกฟากฝั่งทะเลที่มีชื่อเรียกว่าโฮไรซานนั้นได้มีนักพรตท่านหนึ่งเขาคือผู้ที่กุมความลับของยาอมตะนี้เอาไว้ว่ากันว่าหากใครก็ตามที่ได้ดื่มยาอมตะนี้คนผู้นั้นจะมีชีวิตยืนยาวอยู่ตลอดไปเมื่อได้ฟังเช่นนั้นองค์จักรพรรดิจึงรับสั่งให้ทหารของเขาออกติดตามหานักพรตผู้เป็นเจ้าของยาวิเศษนั้นทันทีพระองค์มอบเรือสำเภาลำที่ใหญ่และดีที่สุดให้กับโจฟุกุสำหรับออกเดินทางอีกทั้งทหารอีกหนึ่งกองเป็นผู้ติดตามและยังมอบสมบัติอัญมณีอีกมากมายเพื่อนำไปมอบให้เป็นของขวัญให้กับนักพรตผู้นั้นอีกด้วยโจฟุกุออกล่องเรือสำเภาและเดินทางไปยังดินแดนโฮไรซานไม่ช้าทีเขาเดินทางและเดินทางไปเรื่อยๆหากแต่เขากลับไม่เคยกลับมาหาจักรพรรดิผู้รอคอยเขาอยู่อีกเลยและนี่ก็กลายเป็นอีกหนึ่งตำนานตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาภูเขาไฟฟูจิก็ได้กลายมาเป็นภูเขาแห่งตำนานของนักพรตผู้เป็นเจ้าของยาอมตะนั้นส่วนโจฟุกุได้รับการเคารพบูชาในฐานะเทพเจ้าผู้อุปถัมภ์ผู้คนไปโดยปริยายเวลาผ่านมาแล้วถึงในการของเซนทาโร่เขามุ่งมั่นที่จะออกไปตามหานักพรตผู้เป็นเจ้าของยาวิเศษนั้นให้ได้นอกจากเรื่องราวที่เขารู้มาแล้วนี้เขายังจำได้อีกว่าเมื่อครั้งยังเด็กนั้นผู้คนกล่าวขานกันว่านักพรตผู้นี้อาศัยอยู่ที่บนยอดเขาของภูเขาไฟฟูจินั่นเองเมื่อตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแล้วที่จะออกไปตามหานักพรตผู้นั้นเขาก็เตรียมตัวเป็นอย่างดีออกจากบ้านของเขาและขอให้ญาติของเขาเป็นผู้ดูแลบ้านให้ตนเองจากนั้นเขาก็เดินทางไปเรื่อย
เมืองแล้วเมืองเล่าภูเขาลูกแล้วลูกเล่าปีนและปีนไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดเขาก็ไปจนถึงจุดสูงสุดของภูเขาหากแต่เขาก็หานักพรตไม่เจอเขายังคงค้นหาต่อไปจนกระทั่งเขาเกิดหลงทางกลางป่าเขาแต่เขาก็ยังคงเดินทางต่อไปเรื่อยๆและแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้พบเข้ากับนายพรานผู้หนึ่งที่กลางป่านั้นเขารีบตรงรีบเข้าไปหานายพรานอย่างดีใจและถามขึ้นมาว่าท่านนายพรานท่านพอจะบอกข้าได้หรือไม่ว่านักพรตนั้นอาศัยอยู่ที่ใดหรือใครกันแน่คือผู้ที่ครอบครองยาอมตะไว้กับตัวไม่ข้าไม่รู้นายพรานตอบคำและพูดต่อไปว่าข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่านักพรตที่ท่านว่าน่ะอยู่ที่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่ข้าพอจะบอกท่านได้ก็คือบริเวณแห่งนี้มันเป็นที่อยู่อาศัยของโจรร้ายพวกมันมีกันอยู่มากถึง200คนทีเดียวคำตอบนี้ไม่ได้สร้างความพึงพอใจให้กับเซนทาโร่เลยเขายังคงไม่รู้ต่อไปและคิดไปว่าถ้ามัวแต่งมหาไปเรื่อยเช่นนี้เขาก็คงจะเสียเวลาไปเปล่าๆเมื่อคิดไตร่ตรองดีแล้วเขาจึงคิดขึ้นว่าเขาน่าจะเดินทางไปอธิษฐานอ้อนวอนที่ศาลเจ้าโจฟุกุผู้เป็นเทพเจ้าจะดีกว่าเพราะเขารู้แน่นอนว่าศาลเจ้าแห่งนั้นอยู่ที่ใดคิดได้เช่นนั้นเขาก็ไม่รอช้ารีบเดินทางไปยังตอนใต้ของเกาะญี่ปุ่นในทันทีเพื่อไปให้ถึงศาลเจ้าแห่งนั้นเขาเดินทางไปจนกระทั่งในที่สุดเขาก็มาถึงศาลเจ้าโจฟุกุจากนั้นก็จัดแจงอธิษฐานต่อเทพเจ้าโจฟุกุเป็นเวลาถึง7วัน7คืนเพื่อให้ท่านเทพเจ้าได้ชี้นำหนทางในการตามหายาวิเศษที่เขาต้องการและในคืนของวันที่7นี่เองเซนทาโร่อธิษฐานไปเรื่อยๆจนกระทั่งเวลาเที่ยงคืนจู่ๆประตูด้านในของวิหารแห่งเทพเจ้าก็เปิดออกและที่ด้านในสุดนั้นปรากฏเป็นร่างของโจฟุกุเทพเจ้าในตำนานปรากฏร่างเรืองรองส่องสว่างยืนอยู่ภายในนั้นร่างนั้นกวักมือเรียกให้เซนทาโร่เข้าไปหาและพูดกับเขาว่าเจ้าหนุ่มเอ๋ยความปรารถนาของเจ้านั้นช่างเป็นสิ่งที่เห็นแก่ตัวเสียเหลือเกินและมันไม่ใช่สิ่งที่จะให้กันได้ง่ายๆความคิดของเจ้านั้นคือการจะเป็นอมตะเชกเช่นกับนักพรตผู้บำเพ็ญศีลด้วยการดื่มกินยาวิเศษเพียงอย่างเดียวเช่นนี้จะได้หรือเจ้ารู้หรือไม่เล่าว่าการเป็นนักพรตนั้นยากลำบากและมีชีวิตเช่นไรอย่างแรกเลยก็คือนักพรตนั้นกินได้ก็แต่ผักและผลไม้เท่านั้นนอกจากนี้แล้วนักพรตยังต้องตัดขาดจากทางโลกเพื่อฝึกฝนตนเองฝึกฝนหัวใจให้สะอาดบริสุทธิ์และเป็นอิสระจากความปรารถนาทั้งปวงนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดและนอกจากนี้แล้วนักพรตยังต้องฝึกฝนร่างกายของตนเองให้แข็งแกร่งจนกระทั่งไม่รู้สึกยินดียินร้ายต่อความหิวกระหายต่อความหนาวหรือความร้อนใดๆสิ่งเหล่านี้ได้มาก็จากการฝึกฝนตนเองอย่างหนักหน่วงทั้งสิ้นส่วนเจ้านั้นเซนทาโร่เอ๋ยเจ้ามีชีวิตที่สุขสบายและมีความสะดวกสบายมากเกินไปเจ้าแทบจะไม่รู้จักชีวิตอย่างคนธรรมดาทั่วๆไปด้วยซ้ำสิ่งเหล่านี้มันทำให้เจ้าเกียจคร้านเชื่อยชาและรู้สึกไวต่อความร้อนเพียงนิดเดียวก็ว่าร้อนเกินไปและรู้สึกเร็วต่อความหนาวเพียงนิดหน่อยก็ว่าหนาวเกินไปเจ้าอดทนได้น้อยกว่าคนโดยทั่วไปเสียอีกเจ้าไม่เคยเลยที่จะต้องเดินด้วยเท้าเปล่าเจ้าไม่เคยเลยที่จะต้องสวมใส่เสื้อผ้าบางๆในฤดูหนาวเจ้าแทบจะไม่เคยทำงานหนักเลยด้วยซ้ำถ้าเช่นนี้แล้วเจ้ายังคิดว่าตนเองจะอดทนมากพอที่จะฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจให้ได้ดังเช่นนักพรตทำกันหรือเซนทาโร่ยังคงนั่งนิ่งฟังต่อไปและเทพเจ้าโจฟุกุก็ยังคงกล่าวต่อไปอีกว่าหากแต่เพื่อคำสวดอธิษฐานอ้อนวอนของเจ้าที่กระทำมาได้ถึง7วัน7คืนข้ายินดีจะส่งเจ้าไปยังเมืองแห่งหนึ่ง
ซึ่งความตายไม่อาจมาถึงสถานที่ที่ผู้คนจะมีชีวิตอยู่ตลอดไปเมื่อพูดจบคำเทพเจ้าโจฟุกุก็บอกให้เซนทาโร่แบมือของเขาออกมาแล้วก็วางนกกระเรียนตัวเล็กๆที่ทำจากกระดาษให้กับมือของเขาพร้อมกับบอกกับเขาว่าให้เขาขึ้นขี่หลังเจ้านกกระเรียนกระดาษตัวนี้แล้วนกนี่จะพาเขาบินไปยังสถานที่แห่งนั้นเซนทาโร่เต็มไปด้วยความสงสัยหากแต่เขาก็เชื่อฟังโดยดีเมื่อเขารับนกตัวนั้นมาแล้วเพียงไม่นานนกกระดาษตัวน้อยก็กลายร่างของมันใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นจนมากพอที่เขาจะสามารถขึ้นไปนั่งบนตัวของมันได้อย่างสบายๆและเมื่อเขาขึ้นไปนั่งจนเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็กางปีกของมันออกและล่องลอยขึ้นไปยังอากาศโบยบินเหนือขึ้นไปบนยอดเขาบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรื่อยๆในตอนแรกนั้นเซนทาโร่รู้สึกกลัวอยู่เหมือนกันกับการโบยบินของนกกระดาษนี้หากแต่เพียงไม่นานเขาก็เริ่มรู้สึกชินและนั่งอยู่ได้โดยไม่กลัวอะไรนกกระดาษตัวนี้พาเขาโบยบินไปเป็นพันๆไมล์โดยไม่หยุดพักมันไม่กินไม่นอนและไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอะไรสิ่งที่น่าแปลกก็คือเซนทาโร่เองก็ไม่รู้สึกถึงสิ่งเหล่านี้เช่นเดียวกันหลายวันต่อมาพวกเขาก็มาถึงยังเกาะแห่งหนึ่งเจ้านกกระเรียนกระดาษบินลงไปที่เกาะแห่งนั้นและปล่อยให้เซนทาโร่ลงไปจากหลังของมันเมื่อเซนทาโร่กระโดดลงไปจากหลังของมันเรียบร้อยแล้วเจ้านกกระเรียนก็กลายร่างของมันให้เล็กลงจากนั้นบินเข้าไปในกระเป๋าของเขาเซนทาโร่มองไปรอบๆบริเวณเกาะนี้อย่างสนใจใครรู้เขายอมรับในช่วงเริ่มต้นว่าที่นี่ออกจะแปลกอยู่สักหน่อยจากเมืองที่ตนเองเคยอยู่เขาเริ่มอยากรู้มากขึ้นว่าเมืองแห่งอมตะนี้ผู้คนมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไรสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าก็คือเมืองนี้ดูจะเจริญรุ่งเรืองกว่าดินแดงที่เขาจากมายิ่งนักหลังจากเดินสำรวจไปโดยทั่วสักพักหนึ่งเขาก็ตัดสินใจที่จะเข้าไปพักในที่พักริมทางแห่งหนึ่งเจ้าของที่พักเป็นชายผู้ใจดีเมื่อเซนทาโร่ไปถึงและบอกกับเขาว่าตนเองมาจากดินแดนอื่นและเป็นคนแปลกหน้าของเมืองนี้และคิดจะมาอาศัยอยู่ที่นี่ชายผู้นั้นก็ยินดีที่จะช่วยเหลือและจัดการทุกสิ่งที่จำเป็นให้กับเขาชายผู้นั้นพาเซนทาโร่ไปพบกับท่านเจ้าเมืองและบอกเล่าเรื่องราวความต้องการของเซนทาโร่ท่านเจ้าเมืองเมื่อทราบเรื่องราวแล้วเขาก็ยินดีต้อนรับเซนทาโร่ให้อยู่อาศัยและกลายเป็นพลเมืองของอมตะนครแห่งนั้นเซนทาโร่อยู่อาศัยมาได้สักพักหนึ่งเขาก็เริ่มพูดคุยกับผู้คนเกี่ยวกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนเหล่านั้นสิ่งที่ชาวเมืองพูดถึงกันเกี่ยวกับอมตะนครแห่งนี้ก็คือเมืองนี้ไม่เคยมีคนตายและความเจ็บป่วยเป็นเช่นไรไม่เคยมีใครรู้จักหากแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้คนในเมืองปรารถนาก็คือการได้ยินเรื่องเล่าขานจากเหล่านักบวชที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียบ้างจากประเทศจีนบ้างนักบวชเหล่านั้นเล่าให้ฟังถึงเรื่องของดินแดนแห่งหนึ่งที่เรียกว่าสวงสวรรค์ณดินแดนแห่งสวงสวรรค์นั้นเป็นสถานที่ที่สวยงามมีแต่ความสุขและอิ่มเอมใจของผู้คนหากแต่ประตูของสวงสวรรค์นั้นเปิดต้อนรับก็แต่เฉพาะผู้ที่ถึงแก่ความตายแล้วเท่านั้นซึ่งคำบอกเล่านี้มีมาจากรุ่นสู่รุ่นหากแต่ไม่มีใครในที่นี้รู้จักแน่ชัดว่าความตายคืออะไรยกเว้นแต่มันจะสามารถช่วยพาไปยังดินแดนสวงสวรรค์นั้นได้ก็เท่านั้นเองผู้คนของที่นี่แตกต่างจากคนปกติโดยทั่วไปรวมถึงตัวเซนทาโร่เองด้วยคนทั่วไปนั้นล้วนแล้วแต่กลัวความตายหากแต่ผู้คนที่อมตะนครไม่ว่าจะรวยหรือจนต่างโหยหาสิ่งที่คนทั่วไปไม่ต้องการชาวอมตะนครล้วนแต่เบื่อหน่ายกับการมีชีวิตที่ยืนยาวการต้องอยู่ต่อไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่พวกเขาปรารถนาก็คือการได้เดินทางไปสู่ดินแดนแห่งสวงสวรรค์สถานที่ที่ถูกบอกเล่ามาจากนักบวชเป็นเวลานานแล้วยิ่งนานวันเข้าหลังจากที่ได้พูดคุยสอบถามชาวเมืองอมตะนครแห่งนี้เขากลับยิ่งค้นพบความคิดที่ต่างกันคนละขั้วความคิดของตัวเขาเองแต่ก่อนนั้นเขาคือผู้ที่พยายามหลีกหนีจากความตายจนเมื่อเขามาพบเข้ากับดินแดนแห่งความเป็นอมตะเขากลับต้องพบว่าผู้คนที่มีชีวิตอยู่อย่างเป็นอมตะนั้นกลับคิดว่าความตายนั้นคือยอดแห่งความปรารถนาในดินแดนที่เซนทาโร่จากมานั้นยาพิษคือสิ่งที่เลวร้ายหากแต่สำหรับชาวเมืองอมตะนครนั้น
ยาพิษกลับคือสิ่งที่พวกเขานิยมชมชอบพวกเขาจะเที่ยวหาซื้อมันจากพ่อค้าที่ผ่านเข้ามาในเมืองทุกครั้งเพื่อดื่มกินอย่างกระหายใคร่อยากและหวังว่ายาพิษนั้นจะช่วยให้พวกเขาได้ตายสมใจและได้เดินทางไปยังสวงสวรรค์อย่างที่ต้องการแต่ยาพิษใดๆก็ไม่เป็นผลมันไม่เคยส่งผลเสียอะไรต่อชาวอมตะนครเลยแม้แต่น้อยนอกจากจะทำให้พวกเขาแข็งแรงขึ้นบ้างก็เท่านั้นเองความตายยังคงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพวกเขากี่ภัตตาคารอาหารอาหารชั้นดีที่ผู้คนกินล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสกปรกโสโครกชวนให้ท้องเสียหรือกระทั่งอาจทำให้คนทั่วไปตายได้แต่ผู้คนก็กลับไม่เป็นอะไรกันเลยพวกเขากินอาหารสกปรกมากมายได้อย่างสบายไม่มีใครป่วยไม่แม้กระทั่งใครสักคนจะเป็นหวัดสิ่งที่ผู้คนเป็นกันมากที่สุดก็คือความเบื่อหน่ายต่อการมีชีวิตที่เป็นอมตะไร้ที่สิ้นสุดเช่นนั้นหากแต่เซนทาโร่เองนั้นเขากลับรู้สึกยินดียิ่งนักดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนเดียวในดินแดนแห่งนี้ที่มีความสุขที่สุดที่รู้ว่าตัวเองจะไม่ต้องตายเขาคิดเขาอยากจะมีชีวิตอยู่เป็นพันๆปีและนี่คือความสุขของเขาแล้วดังนั้นเขาจึงคิดจะปักหลักอยู่ที่นี่ต่อไปและคิดว่าจะเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งเวลาผ่านไปและผ่านไปหลายปีต่อมาสิ่งต่างๆไม่ได้ราบรื่นเหมือนอย่างที่เขาคิดเอาไว้ในตอนแรกเขาเริ่มขาดทุนในธุรกิจที่ตัวเองทำและเขาก็มีปัญหากับเพื่อนบ้านสิ่งต่างๆเริ่มทำให้เขาหงุดหงิดหัวเสียชีวิตของเขาผ่านไปปีแล้วปีเล่าและกลายเป็นหลายร้อยปีเข้าไปแล้วทุกวันเริ่มน่าเบื่อทุกสิ่งเริ่มซ้ำซากจำเจและในที่สุดความเบื่อหน่ายชีวิตที่ต้องอยู่ณดินแดนแห่งนี้ก็เริ่มมากเข้าจนกระทั่งเขาเริ่มคิดถึงบ้านเกิดของตนเองขึ้นมาเขาเริ่มคิดมากขึ้นว่าตัวเองจะต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปเช่นนั้นหรือเมื่อคิดดีแล้วว่าตนเองไม่ต้องการที่จะอยู่ในอมตะนครนี้อีกต่อไปเขาก็นึกไปถึงเทพเจ้าโจฟุกุผู้ที่ช่วยให้เขารอดจากความตายและมาอยู่ยังดินแดนอมตะแห่งนี้เขาน่าจะขอร้องต่อท่านโจฟุกุอีกครั้งเขาคิดเช่นนั้นแล้วจากนั้นก็เริ่มอธิษฐานอีกครั้งเพียงไม่นานนกกระเรียนกระดาษที่เขาเก็บเอาไว้นั้นก็โผล่ออกมาแม้จะผ่านไปหลายร้อยปีแล้วหากแต่นกนั่นก็ยังอยู่และยังคงใช้งานได้มันบินออกมาแล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นจนเขาสามารถปีนขึ้นไปนั่งได้อีกครั้งหนึ่งและเมื่อเขาปีนขึ้นไปนั่งอยู่บนนกตัวนั้นเขาก็พูดกับมันว่าขอให้เขาได้กลับไปยังเกาะญี่ปุ่นอีกครั้งหนึ่งเถิดเจ้านกกระดาษเริ่มโบยบินออกไปข้ามท้องทะเลอันกว้างใหญ่แต่ด้วยความเอาแต่ใจซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ในขณะที่เขานั่งอยู่บนนกกระดาษตัวนั้นเขาก็มองย้อนกลับไปยังอมตะนครแล้วก็เริ่มคิดเสียดายชีวิตอันเป็นอมตะอีกครั้งเมื่อความเสียดายเขาครอบงำเขาจึงพยายามที่จะหยุดเจ้านกกระเรียนตัวนั้นให้บินกลับแต่มันเปล่าประโยชน์เจ้านกยังคงบินไปตามทางของมันข้ามท้องฟ้าและมหาสมุทรไปเรื่อยๆจนกระทั่งจู่ๆเกิดมีลมพายุโหมกระหน่ำเพียงไม่นานเจ้านกกระดาษก็เริ่มฉีกขาดออกจากกันมันตกลงไปกลางทะเลลึกและเซนทาโร่ก็ตกลงไปยังทะเลนั้นด้วยเขาพยายามตะเกียกตะกายและนึกถึงเทพเจ้าโจฟุกุขอให้ท่านมาช่วยเขาด้วยแต่ความพยายามของเขาก็ยังคงเปล่าประโยชน์อยู่ดีในขณะที่เขากำลังตะเกียกตะกายถีบว่ายในสายน้ำอยู่นั้นจู่ๆเขาก็พบเข้ากับดวงตาที่น่ากลัวคู่หนึ่งมันคือฉลามตัวใหญ่มหึมากำลังว่ายใกล้เข้ามาหาเขาในทุกทีเซนทาโร่ตกตะลึงงานไปเขาคิดไปว่าจุดจบของชีวิตของเขาใกล้จะมาถึงแล้วเขาร้องออกไปสุดเสียงเพื่อเรียกหาท่านโจฟุกุให้มาช่วยโอ้ยเสียงนี้คือเสียงของเขาในขณะที่เขาตกใจตื่นขึ้นมาหลังจากที่ตัวเองเผลอหลับไปในขณะกำลังสวดภาวนาต่อหน้าเทพเจ้าโจฟุกุนั่นเองเรื่องราวแห่งอมตะนครทั้งหมดนั้นมันเป็นเพียงแค่ความฝันและการผจญภัยในความฝันเช่นนั้นหรือเขายังคงงุนงงและเหงื่อไหลพลักอยู่ในความตกใจสักครู่หนึ่งแต่แล้วก็ปรากฏแสงสว่างเรืองรองขึ้นมาต่อหน้าของเขาในท่ามกลางแสงสว่างนั้นปรากฏเป็นเทวทูตยืนอยู่เทวทูตนั้นยื่นหนังสือเล่มหนึ่งให้กับเซนทาโร่แล้วก็พูดกับเขาว่าข้าคือผู้ส่งสารที่ถูกส่งมาโดยท่านโจฟุกุเพื่อมาตอบคำถามสำหรับผู้สวดภาวนาขอพรทั้งหลายและเจ้าผู้สวดภาวนาท่านโจฟุกุ
ได้อนุญาตให้เจ้าเข้าไปอยู่ในดินแดนที่เจ้าใฝ่ฝันถึงดินแดนแห่งชีวิตอมตะแต่ในที่สุดแล้วเจ้าก็เบื่อหน่ายต่อการมีชีวิตที่เป็นอมตะแล้วก็ร้องขออีกที่จะกลับมายังดินแดนของตัวเจ้าเองอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เจ้าจะได้สามารถตายได้ด้วยเหตุนี้ท่านโจฟุกุจึงได้มอบบทเรียนให้กับเจ้าด้วยการปล่อยเจ้าลงไปยังท้องทะเลนั่นและให้เจ้าฉลามกลืนกินเจ้าเข้าไปความตายที่เจ้าเห็นนั้นมันไม่ใช่ความจริงหรอกหากแต่ในขณะที่เจ้ากำลังจะตายเจ้าก็ยังร้องขอความช่วยเหลือให้มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกมนุษย์หนอมนุษย์ความปรารถนาของเจ้าที่ต้องการจะเป็นนักพรตก็ดีหรือการที่จะได้มาซึ่งยาวิเศษที่จะทำให้เป็นอมตะก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับคนเช่นเจ้าเลยเซนทาโร่ชีวิตของเจ้าไม่มีความเข้มงวดเคร่งครัดและอดทนเพียงพอคำแนะนำที่ดีที่สุดก็คือเจ้าจงกลับไปยังบ้านเกิดของเจ้าซะและใช้ชีวิตให้ดีที่สุดขยันหมั่นเพียรตลอดชีวิตของเจ้าจงอย่าเกียจคร้านและละเลยที่จะกระทำคุณงามความดีทั้งหลายจำเอาไว้ว่ามันเป็นหน้าที่ของเจ้าที่จะเตรียมสิ่งต่างๆเอาไว้เพื่ออนาคตของลูกหลานของเจ้าสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้เจ้ามีชีวิตที่ดีและมีความสุขได้และที่สำคัญจงเลิกคิดฝันในความปรารถนาอันเปล่าประโยชน์ที่จะหลุดพ้นจากความตายไม่มีใครที่จะทำเช่นนั้นได้และในช่วงเวลาแห่งการมีชีวิตนี้จำไว้ว่าจงอย่าเห็นแก่ตัวเพราะสิ่งนี้จะไม่สามารถนำความสุขมาให้เจ้าได้ข้ามีหนังสือจะมอบให้แก่เจ้าและในหนังสือที่ข้าจะมอบให้แก่เจ้าไปนี้เป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยคำสอนและบทเรียนดีๆที่เจ้าควรรู้จงศึกษาจากมันแล้วมันจะชี้นำทางที่ถูกที่ควรให้กับเจ้าได้เมื่อกล่าวจบทูตสวรรค์ก็ค่อยๆจางหายไปต่อหน้าต่อตาของเซนทาโร่และเซนทาโร่ก็เก็บบทเรียนนั้นเอาไว้กับตัวเป็นอย่างดีเขานำหนังสือเล่มนั้นย้อนกลับมาที่บ้านของตนเองเขาละทิ้งความปรารถนาเก่าๆของตนเองละทิ้งความเห็นแก่ตัวและเริ่มต้นฝึกฝนตัวเองจากบทเรียนในหนังสือเล่มนั้นเขาพยายามที่สุดที่จะใช้ชีวิตของตนเองอย่างมีคุณค่าพยายามที่สุดที่จะสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนและโลกใบนี้และหลังจากนั้นเมื่อเขาแก่เท่าลงเขาก็เริ่มเล่าสอนบทเรียนแห่งชีวิตให้กับลูกหลานและผู้คนที่สนใจจากหนังสือเล่มที่เขาได้รับมานั้นชีวิตของเขามีแต่ความสงบสุขและเจริญรุ่งเรืองจนกระทั่งถึงบั้นปลายแห่งชีวิตจบเรื่องราวเรื่องเล่าของเซนทาโร่ชายผู้ไม่ปรารถนาความตายแต่เพียงเท่านี้ค่ะเป็นอีกเรื่องที่แฝงปรัชญาความคิดเอาไว้ได้ดีมากจริงๆขอความเจริญรุ่งเรืองจงเป็นของทุกๆท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ